เราก็คงจะสงสัยกันนะคะว่าเอ๊ะแล้ววันสงกรานต์เนี่ยมันมาได้ยังไงความเป็นมาของวันสงกรานต์เป็นยังไงมีตำนานอะไรเล่าถึงเทศกาลนี้หรือเปล่าสวัสดีค่ะจูเนียร์นะคะจาก Channel คุณครูจูเนียร์นะคะแล้ววันนี้ก็เป็นวันสงกรานต์นะคะวันที่13เมษายนค่ะแต่ว่าพิเศษกันนิดนึงตรงที่ปีนี้เนี่ยเรานะคะจะไม่มีการสาดน้ำเราต้องอยู่บ้านนะคะเป็นสงกรานต์ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์แน่นอนเลยค่ะก่อนอื่นนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องทาง Channel คุณครูจูเนียร์ไว้ด้วยนะคะเวลาที่เราลงคลิปวิดีโอใหม่ๆเนี่ยก็จะได้มาอัปเดตเรื่องราวเรื่องเล่าสนุกๆ กันนะคะเรามาพูดถึงประเพณีสงกรานต์กันก่อนนะคะซึ่งวันสงกรานต์ของไทยเราเนี่ยก็จะมีตั้งแต่วันที่13 14 15เมษายนใช่ไหมคะวันที่13นะคะก็ถือว่าเป็นวันมหาสงกรานต์ค่ะซึ่งเป็นวันเริ่มสงกรานต์วันแรกนั่นเองนะคะส่วนวันที่14นะคะถือว่าเป็นวันเนาหรือว่าแปลว่าวันว่างนะคะก็คือทุกคนก็คือพักผ่อนส่วนวันที่15เนี่ยก็คือวันเถลิงศกซึ่งก็คือวันที่จะเริ่มต้นปีใหม่นั่นเองค่ะซึ่งตำนานวันสงกรานต์นะคะก็ได้มีจารึกไว้ค่ะในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะคะในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่ารัชกาลที่3เป็นที่จารึกความรู้เกี่ยวกับตำนานเกี่ยวกับตำราการแพทย์ความรู้ต่างๆเนี่ยที่รัชกาลที่3ได้โปรดเกล้าให้จารึกไว้นะคะเยอะแยะมากมายเลยซึ่งรวมถึงตำนานของวันสงกรานต์ด้วยตำนานนี้นะคะมีอยู่ว่ามีเศรษฐีคนนึงค่ะเขาเนี่ยร่ำรวยมากนะคะแล้วก็เขาเนี่ยก็คืออยู่ตัวคนเดียวไม่มีบุตรซึ่งบ้านของเขาอยู่ใกล้กับบ้านของนักเลงสุราซึ่งนักเลงคนนี้ค่ะวันดีคืนดีเนี่ยก็เข้าไปในบ้านของเศรษฐีค่ะแล้วก็ว่าด่าทอเศรษฐีเนี่ยหยาบๆคล้ายๆแล้วเศรษฐีก็เลยงงว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆต้องมาว่าฉันนะคะเศรษฐีเนี่ยก็เลยถามกลับไปที่นักเลงสุรานักเลงเนี่ยค่ะก็เลยบอกกับเศรษฐีไปนะคะว่าท่านเนี่ยมีสมบัติเยอะแยะเลยแต่ว่าท่านเนี่ยไม่มีบุตรเลยเมื่อท่านตายไปสมบัติของท่านก็จะอันตรธานหายไปไม่มีผู้สืบสกุลเลยใช้ประโยชน์อะไรก็ไม่ได้นะคะแตกต่างกับตัวเราซึ่งเราเนี่ยถึงจะเป็นนักเลงแต่เราก็มีบุตรมีลูกที่รูปงามนะซึ่งเศรษฐีก็แบบว่าก็แบบแอบงงเหมือนกันนะคะไปคิดมาเนี่ยก็เห็นด้วยนะว่าพอถ้าเราตายไปแล้วเนี่ยสมบัติของเราเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนนะคะเศรษฐีก็เลยเกิดความละอายใจต่อนักเลงสุราคนนั้นมากก็เลยบอกบริวารของตัวเองว่าเนี่ยฉันจะทำพิธีบูชาพระจันทร์กับพระอาทิตย์7วัน7คืนเลยเพื่อที่จะขอลูกนะคะเมื่อทำพิธีทำไปทำมา7วันแล้วก็ยังไม่ได้ลูกสมอย่างที่ใจที่อยากจะได้อยู่มาวันนึงค่ะเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่พระอาทิตย์นะคะโคจรจากราศีมีนเนี่ยสู่ราศีเมษค่ะเศรษฐีเนี่ยก็ได้ไปทำพิธีขอลูกอีกครั้งกับรุกขเทวดานะคะทีนี้รุกขเทวดาก็เลยเห็นใจก็เลยไปทูลกับพระอินทร์เนี่ยบอกว่าช่วยประทานบุตรให้กับเศรษฐีคนนี้หน่อยสินะคะเศรษฐีก็เลยได้บุตรมาคนหนึ่งนะคะจากที่พระอินทร์ประทานให้คลอดออกมาแล้วเนี่ยก็ตั้งชื่อว่าธรรมบาลนะคะธรรมบาลเนี่ยเป็นเด็กที่ฉลาดมากนะคะสามารถเรียนรู้สรรพวิทยาต่างๆเนี่ยได้อย่างรวดเร็วรวมถึงภาษาสัตว์ภาษานกต่างๆเขาก็สามารถเรียนรู้ได้เลยเป็นเด็กที่แบบมหัศจรรย์มากๆนะคะซึ่งธรรมบาลเนี่ยสามารถเรียนรู้ต่างๆนะคะโดยมีอายุแค่8ขวบเท่านั้นเองในตอนนั้นเนี่ยคนนะคะมนุษย์ต่างๆเนี่ยนับถือเท้ามหาพรหมนะคะซึ่งพระพรหมองค์หนึ่งเนี่ยมีชื่อว่ากบิลพรหมนะคะก็ได้ข่าวว่าธรรมบาลเนี่ยเป็นเด็กที่ฉลาดและก็รอบรู้แล้วก็เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วก็เป็นที่เคารพนับถือของคนทั้งหลายกบิลพรหมก็เลยแบบไหนขอลองมาดูหน่อยซิว่าเด็กคนนี้เป็นยังไงนะคะก็เลยลงมาที่โลกมนุษย์ค่ะแล้วก็มาหาธรรมบาลแล้วก็ตั้งคำถาม3ข้อด้วยกันนะคะถามว่าข้อที่1เนี่ยตอนเช้าราศีอยู่ที่ใดข้อที่2ตอนเที่ยงราศีอยู่ที่ใดและข้อที่3เมื่อตอนเย็นราศีอยู่ที่ใดนะคะกบิลพรหมเนี่ยก็ยื่นข้อเสนอกับธรรมบาลนะคะว่าให้เวลาเจ้าเนี่ย7วันในการตอบคำถามถ้าเจ้าสามารถตอบคำถามของเราได้เราจะตัดเสียงของเราเนี่ย
พื่อบูชาให้แก่ท่านแต่ถ้าท่านเนี่ยตอบคำถามของเราไม่ได้ท่านก็ต้องตัดศีรษะของท่านเนี่ยมาเพื่อบูชาเรานะคะถือว่าพนันกันไปเลยเมื่อธรรมบาลเนี่ยได้เวลานะคะไปคิดทั้งสิ้น7วันเนี่ยธรรมบาลก็คิดไปคิดมาคิดไปเรื่อยๆจนล่วงเวลาถึงวันที่6แล้วก็ยังตอบคำถามของกวินและพรหมไม่ได้ค่ะทีนี้ธรรมบาลเนี่ยก็เลยเกิดความกลัวนะคะเมื่อเกิดความกลัวแล้วก็หนีเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในป่าค่ะเมื่อเขาหนีไปซ่อนตัวอยู่ในป่าเนี่ยก็ไปแอบอยู่ที่ต้นไม้ต้นนึงซึ่งต้นไม้ต้นนั้นนะคะก็คือต้นตาลต้นตาลเนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยของพญานกอินทรีค่ะสองสามีภรรยานะคะก็ได้คุยกันค่ะว่าเอ๊ะเราจะเอาอาหารที่ไหนกินนะทำไมไม่ออกไปหาอาหารละเธออะไรประมาณนี้นางพญานกอินทรีเนี่ยก็เลยบอกว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยกบิลพรหมเนี่ยจะมาเอาคำตอบจากธรรมบาลแล้วและธรรมบาลเนี่ยจะต้องตอบไม่ได้อย่างแน่นอนในเวลานั้นธรรมบาลก็จะต้องตัดศีรษะเพื่อที่จะบูชากบิลพรหมนะคะถึงเวลานั้นเนี่ยเราก็จะได้กินเนื้อมนุษย์อย่างแน่นอนทีนี้ค่ะสองสามีภรรยานกอินทรีนะคะก็คุยกันไปคุยกันมาแต่อย่างที่บอกไปว่าธรรมบาลเนี่ยสามารถเรียนรู้ภาษานกได้ก็คือสามารถฟังนกคุยกันรู้เรื่องนะคะตัวพญานกที่เป็นสามีเนี่ยก็รู้คำตอบนะคะก็เลยเฉลยให้กับภรรยาของตัวเองฟังว่าตอนเช้าเนี่ยราศีอยู่ที่หน้านะคะคนก็เลยต้องตื่นเช้ามาแล้วก็ล้างหน้าค่ะส่วนตอนเที่ยงราศีเนี่ยอยู่ตรงหน้าอกนะคะอากาศร้อนคนก็เลยต้องเอาน้ำเนี่ยประพรมหน้าอกเพื่อที่เกิดความเย็นนะคะส่วนตอนเย็นเนี่ยราศีอยู่ที่เท้าคนก็ต้องล้างเท้าก่อนที่จะเข้านอนนะคะธรรมบาลเมื่อได้ยินดังนั้นนะคะก็เลยเอาคำตอบตัวนี้แหละค่ะเพื่อไปตอบเท้ากบิลพรหมนะคะถ้าเลยแพ้พนันนะคะก็เลยต้องตัดเสียงของตัวเองเนี่ยเพื่อบูชาธรรมบาลแต่ว่าในการตัดเสียงนะคะด้วยความที่เป็นพระพรหมเนี่ยก็คือเป็นเทพคือไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนเสียงของกบิลพรหมเนี่ยไม่สามารถวางที่ไหนได้เลยนะคะเมื่อวางที่พื้นดินเกิดไฟไหม้นะคะเมื่อวางที่น้ำหรือที่มหาสมุทรเนี่ยก็จะเกิดน้ำในมหาสมุทรนั้นเหือดแห้งหายไปหมดเลยเมื่อโยนขึ้นไปบนฟ้านะคะฝนฟ้าก็จะไม่ตกต้องตามฤดูกาลแล้วจะทำยังไงดีล่ะเท้ากบิลพรหมนะคะก็มีธิดาอยู่ทั้งสิ้น7องค์นะคะซึ่งตรงนี้เราก็พอจะนึกออกแล้วใช่ไหมว่า7องค์เนี่ยก็คือนางสงกรานต์นั่นเองนะคะกบิลพรหมเนี่ยก็มอบหมายให้ลูกสาวของตนนะคะผลัดเปลี่ยนกันทุก365วันเนี่ยนำพานะคะใส่ศีรษะของตนเองวนรอบเขาพระสุเมรุนะคะแล้วนำไปเก็บไว้ในถ้ำนะคะทำอย่างนี้ทุกปีนะคะหรือว่าทุกๆ365วันโดยที่นางสงกรานต์ที่จะผลัดเปลี่ยนกันออกมาเนี่ยก็จะเป็นนางสงกรานต์ประจำวันนะคะเราจะมีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะคะซึ่งแล้วแต่ว่าวันมหาสงกรานต์หรือว่าวันที่13เมษาเนี่ยตรงกับวันอะไรนะคะก็จะเป็นนางสงกรานต์นางนั้นนะคะส่วนนางสงกรานต์ในปีนี้นะคะตรงกับวันจันทร์ค่ะก็คือนางโคราคะเทวีนั่นเองค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับตำนานของวันสงกรานต์นะคะมีอะไรอยากเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างเลยนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ออกไปสาดน้ำออกไปทำบุญที่วัดไปรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ตามประเพณีสงกรานต์ที่เราเคยทำนะคะแต่ว่าปีนี้ก็ขอให้ทุกคนเนี่ยอยู่ที่บ้านส่งน้ำพระที่บ้านนะคะถ้าคิดถึงคนที่บ้านก็โทรศัพท์ไปนะคะหรือว่าส่งข้อความส่งไลน์ท้ายนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะคะปลอดภัยห่างไกลจากโรคโควิด-19 ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะ